บริษัท ICP Fertilizer จำกัดปุ๋ยมาบินเป็นผู้มอบมาลัยเป็นกำลังใจณเมืองอุนี้เพื่อความสนุกในการชมและเชียร์ประวัติเชิญครับสวัสดีครับมาแล้วครับศึกจากมวยไทยกับเมนูมื้อเที่ยงครับต้อนรับวันที่1ธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเราออกสตาร์ทโดยมอรอมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่5ครับไปบนสังเวียนเลือดครับกุหลาบเพชรแดงพนมดงรักครับระพินนามเวศนะครับเด็กจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์51ครั้งชนะ39แพ้11เสมอ1วัย20ปีครับ165ซมลูกศิษย์ของซอเอจิตเมืองนนท์มีแดงพนมดงรักเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคุณสมจิตแว่นแก้วลุ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ฝ่ายน้ำเงินก็คือคู่ต่อกรของเขาครับแก่นศักดิ์สอเทียนโพครับณัฐพลขุนฤทธิ์มนตรีครับเด็กจากอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับ54ครั้งชนะ33แพ้21วัย17ปีครับ170ซมลูกศิษย์ของสารวัตรออสครับพันตรวจโทสุทธิชัยเทียนโพวันนี้น้องโอมเอสขับนะครับเด็กจากพัทลุงครับในนามของหนุ่มยีนบางยินบางนาตะวันครับก็มาลุ้นมาเชียร์อยู่ได้ครับคุณสิงหาครับบนเวทีมาเริ่มยกหนึ่งนะครับคู่แรกวันนี้ฝ่ายน้ำเงินในสูงกว่านิดนึงแก่นศักดิ์สอเทียนโพฝ่ายแดงกุลาเพชรนะครับแดงพนมดงรักแม่แฟนมวยนี่เหมือนเดิมแน่นตลอดเลยนะครับนี่บนเวทีอวยพรเขียวกุ้งครับด้านล่างธนาชัยจำนงประธานสุคนทัพปฏิภาณแล้วก็ธันวุฒิรังรองนุสรครับให้คะแนนสุรินทร์กับกระบี่คนสมิงขาวคนละฝั่งคนละภาคนะคนละภาคเขาบอกว่าขอให้เก่งอะไรอย่างหนึ่งในชีวิตนี่มันนำพาไปชีวิตได้แน่นอนเอาหักเลยครับโชว์ความแข็งแรงครับเด็กจากอ่าวลึกกระบี่ครับผิวเข้มเลยวันนี้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีตัดมาตัดผมนี่น่ารักมากเลยอุปกรณ์เขียวกุ้งนะนายตำรวจนายทหารต้องทรงแบบนี้ทรงแบบนี้นี่นะครับมันชัดเจนดูดีดูดีดูหน้าตาผ่องใสครับต่อสำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยคุณสมิงขาวพวกผมยาวๆหนึ่งต้องเซตบ่อยต้องสระบ่อยนะเอาละครับดูครับคู่นี้ครับเป็นมวยรอบมาบินน็อกเอาท์นะครับแพ้แล้วก็ม้วนเสือเลยใช่ไหมกลับบ้านเลยไปเลยไปเลยครับสนุกสนุกมวยรอบแบบนี้ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณมาบินอีกครั้งนึงครับสนับสนุนเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในนามของปุ๋ยมาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรงครับฝ่ายแดงวันนี้นะครับกุหลาบเพชรน้ำเงินแก่นศักดิ์แม่รูปร่างผิวตัดกันเลยนะครับครับรูปร่างก็สั้นกว่าฝ่ายแดงน้ำเงินนี่คล้ำด้วยนะครับยาวสูงก่อนการชกนี่ไปสืบมาเหมือนกันนะไปสืบจังแฟนมัดมวยมาว่าไงบางคนก็กาตัวนั้นกาตัวนี้บางคนก็กาตัวนี้ตัวนั้นสรุปแล้วเนี่ยมันต้องมีสองฝ่ายนะจัดระเบียบตัวเองให้ดีนะจัดระเบียบตัวเองให้ดีอย่าเหมือน SD 28วันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วไฟไหม้เลยคุณสมิงขาวซุปเปอร์บอลนะซุปเปอร์บอลนี่นะครับเรื่องของมันมวยนะอะไรก็เกิดได้ไม่แน่ไม่นอนจริงๆครับเช่นเดียวครับเสาร์เที่ยง15ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมนูมื้อเที่ยงเสาร์แห่งการพลิกล็อกแฟนติดตามชอบตลอดแหมมวยดูดีต่อยมันต่อยสนุกแล้วก็ไม่มีการปิดนะไม่ปิดกรองนะไม่ปิดกรองนะที่นี่ธรรมชาติมีศอกงัดงามๆครับแก่นศักดิ์สอเทียนโพลูกศิษย์สวัสดิ์ออดนู่นครับตอนนี้ไปเป็นผู้กำกับอยู่ที่สงขลาครับเดี๋ยวกลับมาครับพักแป๊บเดียวยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดหัวท้องอืดท้องเพ้อนึกถึงแอนตาซินครับผู้ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกับคุณสมิงขาวครับนี่นะครับก็คู่กันมาตลอดในห้างวินัยวีระพุทธชงก้านคอรับไปแตกรับไปจากแอนตาซินเอ้าบนเวทีมาลุ้นกันต่อยกสองฝ่ายแดงวันนี้กุหลาบเพชรนะครับแดงพนมดงรักน้ำเงินแก่นศักดิ์สอเทียนโพ120แม่ศึกเจ้ามวยไทยนี่ใครๆก็อยากดูนะครับแม่สจ.โต้งปราจีนดูลุ้นกุหลาบแดงด้วยเอ้ากุหลาบเพชรกุหลาบเพชรเอาครับยก2ลดความกดดันแล้วนะครับสุรินทร์กับกระบี่สู้กันของดีของดังของใหญ่ต้องที่นี่คุณสมิงขาวครับรวยเพื่อนรวยพี่รวยโปรโมเตอร์รวยมวยรอบครับมาที่นี่ไม่เคยผิดหวังนะครับเราอยู่แบบพี่แบบน้องอยู่ด้วยสังคมกันเองครับมวยไทยนี่มันพาไปทั่วโลกนะคุณสมิงขาวนะนอนเลยทีเดียวคนเราในที่นี่มีแต่เพื่อนมีแต่พี่มีแต่น้องนะหลายๆอย่างกรรมการผู้จัดการนะครับก็คุณเฉลิมอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณพจน์อลปาทรคุณธรรมนูนหอประเสริฐกิจคุณธนยุทธหอประเสริฐกิจอ้าวทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดฟัดแล้วนะฟัดแล้วนะฟัดแล้วนะอยู่ไม่อยู่ครับ
ยังตีไม่ชัดงัดออกมากันครับอวยพรเขียวกุ้งแพ้แล้วก็กลับบ้านเลยครับมาบินน็อกเอาท์ม้วนเสือทีเดียวปังเดียวกลับเลยใจเย็นๆคุณสมิงขามวยไทย5ยกบางที4ยกครึ่งเป็นพระเอกนะยก5ยังไปได้เลย4ยกครึ่งถึงเป็นพระเอกนะยก5นี่ยก5นี่พลาดพี่เดียวประเภทไม่มีมารยาทอ่ะไปไม่ลามาไม่ไหวโป้งเดียวนี่ไปเลยสรุปแล้วคนที่บางทีบางครั้งเนี่ยไล่ตามอายุนะต่อตามอายุนะพลาดยังได้เนี่ยนะต่อตามอายุอ่ะอายุเท่าไรบอกมาไปตามมันเองนั่นเลยหูแหว่งสองข้างอ่ะดิโดนแล้วหูแหว่งสองข้างแหว่งดูดีๆครับยังเกร็งๆกันอยู่อ้าวซ้ายหมาขวาคืนกวาดคนละเม็ดซอเอนะลุ้นอยู่ที่มุมอ่ะแดงน้ำเงินนี่ลมยีนตะวันนาเอสโอมเอสขับนะครับมาลุ้นนักสู้จากอ่าวนางกระบี่ครับทีมหนุ่มยินตะวันนามาลุ้นอยู่ด้วยนะครับหลังมุมพี่เสาทีมของวิทยาเพชร 40,000 ฝั่งนู้นก็แดงพนมลุงรักซอเอแมงงามกิจเมืองนนท์ยังละเอียดกันอยู่ครับใจเย็นๆครับมายังไม่เหาะมายังไม่บินคุณสุนิขาวใครๆเขาก็เรียกเดี๋ยวต้องอัน3อัน4มันบินเปี้ยงปังเปี้ยงปังน้ำเงินใครๆเขาก็เรียกในสมัยก่อนเขาเรียกแต่ตอนนี้ตำแหน่งขึ้นไปแล้วนะสารวัตรออสสารวัตรออสอ้าวกระแสสินนุ่นอยู่ที่สงขลาลุ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ครับขอเทียนโพส่งเข้าประกวดอ้าวโอ้โหโดนแข้งอ่ะคนละแข้งโอ้ยมาแล้วครับศอกสั้นๆของกุหลาบเพชรนะครับยังไม่เข้าเต็มๆกระโดงทางครับผ่าน2ยกพักชมโฆษณาสวยๆอีกครั้งนึงเดี๋ยวกลับมาดูช็อตเด็ดๆนะครับภาพสวยๆจากช่อง3ครับลูกนี้เตะแล้วกวาดล่างครับหงายท้องเลยนะครับทางด้านของตอบแทนลูกค้าทั่วประเทศมีกิจกรรมดีขึ้นกำไรให้กับสังคมครับ 1,150,000 บาท 1,805,500 ครับมีรางวัลจนถึงวันที่30ธันวาคมเอาสมาชิกทั้งหลายรีบๆเลยครับจะสิ้นปีแล้วครับคุณสมิงขาวยกนี้แตกหักแล้วยก3ไปแดงกุหลาบเพชรน้ำเงินแก่นสักกุหลาบเพชรแดงแต่ว่ากุหลาบขาวสอนอยู่ข้างล่างกรรมการผู้ห้ามนี่อวยพรเขียวกุ๊กมาแย่ก่อนแต่แน่นเหมือนเดิมในศึกเจ้ามวยไทยเอายกนี้รุนแล้วเตียกว่าสั้นกว่าต้องลงทุนน้อยโหนมาฝ่ายสูงเด้งมายังไม่ชัดเริ่มจะเหน็บเริ่มจะเสียบแรงๆแล้วนะครับครับต่างคนต่างเคาะแม่ดูทรงแล้วประเภทในเหนียวหนึบทั้งคู่ในเหนียวหนึบทั้งคู่ครับต่างคนต่างยกเหน็บแล้วตีให้เจ็บครับมวยขาวต้องตีให้เจ็บคุณสมิงขาวหลุดหลุดเพลกมาขวาควันล็อกสะพายแรงเสียบมาบ้างแกนสาเอากุหลาเพชรเอาแหมดูดียังชั่งใจไม่ออกครับอายุอานามก็ห่างกัน3ปีแดง20น้ำเงิน17เอาซอกเอาเติมเต็ม2เม็ดครับมึนงงคุณสมิงขาวโอ้ยน็อกไม่น็อกน็อกไม่น็อกนี่แหละอาวุธอันตรายทุกดอกของมวยไทยมาเริ่มบินมาเริ่มเหาะแล้วมาเริ่มบินมาเริ่มเหาะแล้วตอกสองเข้าไปแก่นสักสอเทียนโทลูกศิษย์สวัสดิ์พี่มาอุ้ยมันระเบิดเถิงคุณน้องเอามันมายกน้ำหักเหลี่ยมหักเหลี่ยมลูกกำลังเอาลึกเอาไม่เป็นไรครับลูกมาใหม่เกาะแล้ววัดหัวใจครับใครแคลเซียมดีกว่ากันพลิกมาวัดลุ้นมาแกนสักเอาเงินนะครับฝ่ายแดงกุหลาบเพชรยังดูเอาไม่รู้ว่าพลาดทีเดียวนี่ไม่ได้เอาไปมาเดินแล้วนะครับโอ้โดนศอกไปออกสตาร์ทคู่แรกมาบินมันเลยครับเมนูมื้อเที่ยงอร่อยแล้วเอาอย่ายอมง่ายๆอยู่บนสังเวียนเลือดอย่ายอมง่ายๆอะไรเป็นไปได้หมดครับมายังไม่มีอะไรยังไม่ยังโอ้สอกมาเข่ามาพลิกมาแดงไหมแดงมาของสรวัตรออสเอากราเพชรของมาสอเอ็นยืนลุ้นโอ้นี่นะครับเป็นผู้หญิงนี่แกร่งชอบมวยเข้มข้นจริงๆครับศึกเจ้ามวยไทยคุ้มค่าทุกนาทีครับทีวีสีสองสามมาแล้วครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตใส่ไป อร่อยทุกอย่างใส่ไปอ้าวไม่มีใครยอมใครคุณพิงค์ค่ะยก3นะครับปลายยกหมดยกหมดยก
มาดูภาพไฮไลท์มันๆสนุกๆ นะครับผลงานของทั้งคู่ที่ผ่านมาเจอต่อเข้าไป 3-4 เม็ดของแก่นสักทำท่าจะซึมๆเหมือนกันครับแต่ว่าท้ายๆก็มีสวนมีโต้ครับมาหักลูกนี้แหละครับนี่ครับ SD 28ครับวันที่31ธันวาคมครับพลตำรวจโทจิตติพลตำรวจตีทิติพงศ์ขอเชิญชมสุขสยามไฟที่จังหวัดชลบุรีครับมาบนเวทียก4มาฝ่ายแดงนะครับกุลาเพชรและเมินแก่นศักดิ์ลุ้นกันเต็มเหยียดเต็มที่โอ้โหนี่นะศึกเจ้ามวยไทยอ้าวเดินกูดำกว่านะครับและเมินยาวกว่าดำกว่ากุลาเพชรโดนอุ้มแล้วมาโดนมาพลิกมาเด้งมากุลาเพชรเอ้าซ้ายสวยนะครับแก่นศักดิ์อ้าวศอกสองอันตรายโอ้ยอย่าขยับศอกแล้วโอ้โหรับมาสูงความขวางแล้วลูกนี้โอ้สารวัตรออสตัวลอยนะครับศอกกระแทกเข้าไปครับเป็นทีเด็ดของแก่นศักดิ์ครับลูกเปิดเกมครับลูกสกัดไม่พยายามหักศอกสู้เหมือนกันครับแก่นเพชรกุลาเพชรเสี่ยงทีนึงแม่ดูแล้วสดชื่นนะคุณสิงห์ขาวโอ้โหลูกป้ายลูกขวางของแก่นศักดิ์แต่ว่าเป็นไปได้หมดนะแค่ยก4นะหน้าแกอ่อนอย่าพึ่งยุบอย่าพึ่งท้อหน้าแกอ่อนนะครับแก่นศักดิ์แต่ว่าหัวใจใช้ได้เลยเนี่ยเอากุลาเพชรหิ้วกอดดีแต่ว่ายังตีไม่ได้โดนล็อกสะพายแรงเอาเสียบไม่ดอก2ดอก3ดอก4ดอก5ดอก6ดอกเมา7ดอกลาก8ลากไปเที่ยวเลยหรือเปล่าจะลากไปเที่ยวกระบี่อ่าวนางอ่าวลึกหรือเปล่าครับไปนู่นเลยโอ้ยโดนลูกนี้เข้าไปลูกเดียวท้อเลยนะครับโดนโอ้ยตัวโดนอยู่แล้วเลิกโอ้ไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อครับนี่แหละครับวันนี้ก็แก่นศักดิ์นะครับสอเทนโพเป็นฝ่ายชนะเทนี่ก็เอาในยกที่4นะครับแบบหมดทางสู้เลยคู่แรกวันนี้นะครับเอารางวัลมาก่อนรางวัลขึ้นมาเลยนะครับหมูตรามาบินหมูตรามาบินนะครับผู้ชนะวันนี้เอาเลยมอบมาเท่มากเลยถ่ายรูปแล้วเท่มากให้กำลังใจทั้งคู่ชกดีทั้งคู่เดี๋ยวกลับมาครับพักแป๊บเดียว